สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาเดย์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญกันต่อบอกเลยครับว่าผลงานในวันนี้ของผมนี่เข้มข้นมากๆล้มลุกคลุกคลานตลอดทั้งเซสชั่นเลยครับก็ผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับโอเคป่ะเราไปดูคลิปนี้กันเลยครับเริ่มต้นมาที่ออเดอร์แรกเราได้จุดเข้าเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆเห็นได้ชัดเจนมากๆครับว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะมีอยู่มากพอสมควรแล้วแถมในช่วงราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดราคาก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วด้วยก็เป็นสัญญาณที่ดีมากว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ราคาก็น่าจะถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็เริ่มวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ผมจบแพ้ครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอคชั่นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าราคามันลงต่อไม่ไหวแล้วนะแปลว่าที่เราวิเคราะห์เอาไว้ว่าแรงซื้อช่วงนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีอยู่เยอะจริงๆอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวหาจังหวะเข้าเทรดเพิ่มอีกทีนึงน่าจะดีกว่าผมมั่นใจว่าตรงนี้ผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดซึ่งตรงนี้ผมก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องจริงๆครับหลังจากนั้นราคาก็กลับตัววิ่งขึ้นมาได้ยาวเลยก็ส่งผลให้ผมเทรดไป2ออเดอร์จบชนะมาได้ทั้ง2ออเดอร์เลยครับสรุปแล้วตอนนี้เราเทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ได้กำไรมาทั้งหมด86เหรียญแล้วนะครับทุกคนแต่นี่เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มลุกคุกคานของผมในวันนี้ครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเริ่มมาได้สวยมันน่าจะไปต่อได้สวยแน่เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับหลายๆกราฟเริ่มสวิงแรงขึ้นทำให้ผมต้องปรับการเทรดไปเทรดตามสวิงใหญ่มากขึ้นซึ่งต้องบอกเลยครับว่าการเทรดตามสวิงใหญ่เป็นอะไรที่เทรดยากมากเพราะว่ามันก้ำกึ่งมากๆว่ากราฟนะตรงนี้เนี่ยสรุปมันแค่วิ่งเป็นสวิงที่ใหญ่ขึ้นเฉยๆหรือว่ามันกำลังจะเป็นไซด์เวย์กันแน่และนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้กลับมาครับสรุปว่ากราฟที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นไซด์เวย์ไปซะงั้นครับทำให้ตรงนี้มีความผันผวนสูงมากแล้วก็ผมเทรดไป2ออเดอร์ก็จบแพ้ไปทั้ง2ออเดอร์เลยกลายเป็นว่าจากเมื่อกี้ที่เรากำไรตอนนี้เรากลับมาขาดทุนซะงั้นครับหลังจากจบ2ออเดอร์นี่มาบอกเลยครับว่าผมมึนตึบจริงๆนะเทรดยากมากกราฟวันนี้แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับผมเห็นว่ามีกราฟหลายๆจุดเลยที่มันยังวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีผมว่าผมน่าจะยังแก้พอร์ตให้กลับมาได้อยู่และนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้กลับมาครับผมเทรดไปอีก4ออเดอร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้ผมชนะ2แล้วก็แพ้2ออเดอร์เหมือนกันครับมาถึงตรงนี้อารมณ์ผมเริ่มไม่นิ่งแล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ย6ออเดอร์ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ออเดอร์ที่4จนมาถึงออเดอร์นี้นะครับเราเทรดชนะไปแค่2ออเดอร์แค่นั้นเองนะครับใช่ครับเทรดไป6ออเดอร์ชนะแค่2ออเดอร์แค่นั้นเองแต่ก็ยังดีครับยังคุมตัวเองได้ผมก็นั่งพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเทรดใหม่รอบนี้พยายามหาจุดเข้าที่มันเซฟจริงๆแล้วก็เทรดให้เลี่ยงไซด์เวย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากนั้นผมก็หาจังหวะเข้าเทรดใหม่ซึ่งได้ที่กราฟนี้กราฟเดียวเลยครับจะเห็นว่าภาพใหญ่กราฟกำลังเปลี่ยนจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นมาเป็นเทรนขาลงระหว่างทางมีเกิดไซด์เวย์ขึ้นมาก่อนด้วยแล้วล่าสุดกราฟเองก็หลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็กำลังวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยและอย่างที่ผมบอกเสมอครับกราฟที่เพิ่งหลุดไซด์เวย์มาใหม่ๆแรงในการวิ่งมันจะมีอยู่สูงมากๆอย่างอันนี้เนี่ยมันหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วกำลังวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟในช่วงนี้ก็กำลังกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาหมาดๆแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟในช่วงนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและแถมเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายณช่วงนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วจริงๆกราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้ครับ
สรุปว่า3ออเดอร์หลังจากนั้นผมก็ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็พลิกกลับมากลายเป็นทำกำไรได้ที่218เหรียญแทนแล้วนะครับก็พอมาถึงตรงนี้ผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆเลยครับทุกคนคือเหนื่อยมากๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ส่องแก๊สต่ออีกแป๊บนึงซึ่งมันก็ไม่มีจุดเข้าจุดไหนที่น่าสนใจอะไรนะครับผมก็เลยว่าโอเคงั้นหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้ก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าผมไปต่ออารมณ์ผมก็เริ่มไม่คงที่แล้วก็ตลาดมันก็เทรดยากด้วยเผลอๆเดี๋ยวมันจะพลิกกลับมาเป็นขาดทุนอีกรอบนึงผมก็เลยตัดสินใจที่จะพักเอาไว้เท่านี้ครับสรุปว่าผลงานโดยรวมวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด12ออเดอร์ชนะทั้งหมด7ออเดอร์แล้วก็แพ้ไป5ออเดอร์วินเรทที่ทำไปได้วันนี้อยู่ที่ 58.33% แล้วก็กำไรทั้งหมดที่ทำได้วันนี้ก็คือ218เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทนิดๆนั่นเองนะครับถ้าให้คะแนนความยากในการเทรดวันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10เลยนะครับมีจุดที่ชวนให้สงสัยว่าเอ้ยเทรดผิดหรือเปล่าเยอะมากๆเลยครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ยากมากๆวันหนึ่งเลยครับก่อนจากลากันไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ทุกคลิปนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแนะนำให้ทุกคนศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสินใจเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราต้องฝึกฝนเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราถึงจะกลายเป็นผู้ชนะในตลาดนี้ได้นะครับหาระบบเทรดที่เพื่อนๆมั่นใจให้เจอก่อนแล้วก็ค่อยเทรดกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ